ไทยอินโดขาดแบ็กไซด์นี่พี่เล่าหรือพี่โมชินแตยองขิงใหญ่คว้ามาแล้ว20ถ้วยโอ้โหขนมหรือเปล่าอดีตดาวซันโวไทยลีกเตรียมคัมแบ็กสวัสดีชาวตูดูบอลไทยครับและแฟนบอลไทยทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทดเจ็บ4นาทีครับกับผมตูเต้เรื่องราวสตอรี่ฟุตบอลไทยที่ใช้เวลาแค่ทดเจ็บ4นาทีในการรับฟังพร้อมแล้วไปเริ่มต้นกันเลยครับมาอัปเดตความพร้อมก่อนเกมรอบชิงชนะเลิศนะครับไทยพบกับอินโดนีเซียในวันนี้ที่เราอัปโหลดกันไปทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของมาโน่โพกิ้งนะครับไม่สามารถใช้งานชัดชัยบุตรพรมนะครับแล้วก็ธีรธรบุญมาทันที่สะสมใบเหลืองครบ2ใบโดยตัวเลือก3ผู้เล่นที่คาดว่าจะมาทดแทนธีรธรนะครับก็มีทริสตองโดครับที่สามารถเล่นเกมรับได้ตามแท็กติกนะครับเอาไว้ป้องกันเกมสวนกลับของอินโดที่นักเตะก็จะมีความเร็วสูงนะครับแต่อาจจะต้องแลกด้วยนะครับแลกด้วยอารมณ์ของแฟนบอลเพราะว่าเรื่องของเกมรุกเนี่ยอาจจะไม่โดดเด่นสักเท่าไหร่นะครับส่วนสุริยะสิงห์มุ้ยเนี่ยนะครับแบ็คซ้ายธรรมชาตินะครับที่มีความสมดุลทั้งเกมรุกแล้วก็รับซึ่งข้อดีอย่างของสุริยาเนี่ยก็คือการเป็นแบ็คเท้าซ้ายธรรมชาติเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่นะครับหากมาโน่โพกิ้งต้องการลูกครอสริมเส้นแบบธีรธรบุญมาทันเนี่ยสุริยาก็เป็นตัวเลือกที่ดีครับแล้วก็คนสุดท้ายอย่างฟิลิปโรเลอร์ครับแน่นอนว่ามีจุดเด่นในเรื่องของเกมรุกนะครับสามารถเติมเพื่อโอเวอร์แลปแล้วก็เพิ่มมิติในการเลี้ยงตัดเข้ามาในกรอบเขตโทษเพื่อทำประตูคราวนี้ก็ต้องอยู่ที่มาโน่เลยครับจะซื้อความสมดุลซื้อเกมรุกหรือว่าซื้อเกมรับนั่นเองนะครับส่วนคู่แข่งอย่างอินโดนีเซียนะครับก็ขาดแบ็กซ้ายคนสำคัญเช่นกันครับโดยจะขาดปราตามาอาฮานนะครับแบ็กซ้ายดาวรุ่งวัย20ปีที่ยิงไป2ประตูในทัวร์นาเมนต์นี้แล้วก็ยังต้องเช็คความฟิตนะครับของรักมักอียันโตมิดฟิลด์ตัวรับที่มีอาการบาดเจ็บนะครับทางด้านของโค้ชชินแตยองนะครับก็ออกมากระตุ้นนักเตะในทีมนะครับให้ทำงานหนักเพื่อคว้าแชมป์รายการนี้ให้ได้หลังจากที่ทีมชาติอินโดไม่เคยได้แชมป์รายการนี้เลยสักครั้งเดียวนะครับจากการชิง5ครั้งตลอด25ปีที่ผ่านมาโดย3ใน5ครั้งที่แพ้เนี่ยก็คือแพ้ให้กับทีมชาติไทยเรานี่แหละครับชินแตยองก็เลยได้กล่าวก่อนเกมแบบแซ่บๆอีกแล้วครับว่าการจะเป็นแชมป์ได้นั้นเนี่ยต้องเกิดจากการทำงานและมาในแนวทางของคุณเมื่อคุณพยายามทำให้ได้ดีที่สุดในทุกๆนัดซึ่งในฐานะโค้ชและผู้เล่นผมเคยคว้าแชมป์และรางวัลต่างๆมามากกว่า20รายการและจากประสบการณ์เหล่านั้นผมต้องการปลูกฝังจิตวิญญาณอันหนักแน่นให้กับผู้เล่นของผมและทำเต็มที่เพื่อเป็นแชมป์นั่นคือสิ่งที่ผมบอกกับผู้เล่นเสมอโอ้โหมั่นใจดีเหลือเกินครับไปต่อกันที่ข่าวซื้อขายนักเตะไทยลีกกันหน่อยนะครับ BG ปทุมยูไนเต็ดครับดึงฟาสฟาฮัสบีลังโหลดนะครับกลับรังกระต่ายแก้วครับหลังจากที่นายด่านเชียงใหม่ FC กลับมาเฝ้าเสาที่ BG อีกครั้งนะครับซึ่งแน่นอนครับมาแข่งขันกับประสิทธิ์พดุงโชคนายประตูคนใหม่จากโบริสเทโลหลังจากที่ชัดชัยบุตรพรมมีอาการบาดเจ็บต้องปิดเทอมไทยลีกยาวไปนะครับส่วนโบริสเทโลครับได้เปิดตัวสินทวีชัยหะไทยรัตนกุลนะครับในด่านผู้รักษาประตูตัวเก่าวัย39ปีนะครับอย่างเป็นทางการซึ่งเจ้าตัวจะใส่หมายเลข22ให้กับสโมสรครับฝั่งของเมืองทองยูไนเต็ดครับเปิดตัวเยสเปอร์นีโฮมครับกองหลังลูกครึ่งฟิลิปปินส์สวีเดนนะครับวัย28ปีนี่ก็เป็นหนึ่งนักเตะจากทัวร์นาเมนต์ AFF ซูซูกิครับของฟิลิปปินส์เซ็นสัญญา3ปีพร้อมออปชั่นขยายสัญญาด้วยนะครับส่วนข่าวสุดท้ายครับบาร์ลอสทาเดลี่ครับกองหน้าชาวบราซิลนะครับดาวซันโบเจ้าของผลงาน25ประตูกับสมุทรปราการซิตี้ว่าที่ดาวหญิงป้ายแดงของหนองบัวพิชยะครับบินตรงจากซูวอน FC ครับจากเคลีกตอนนี้พ้นกักตัวเตรียมพร้อมครับลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมใหม่แล้วนะครับนอกจากนั้นเนี่ยหนองบัวพิชยะก็ยังกำลังจะได้นะครับมามูดดาฮัตฮานะครับปีกซ้ายคนใหม่ชาวปาเลสไตน์ที่เดินทางถึงไทยแล้วนะครับอยู่ระหว่างการกักตัวจะพ้นกำหนดในวันที่3มกราคมนี้นะครับซึ่งไม่น่าจะมีชื่อในเกมเยือนสมุทรปราการวันที่8มกราคมนี้นะครับทั้งหมดนี้ก็คือทดเจ็บ4นาทีนะครับผมหากชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากแฟนบอลช่วยกันคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเราผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ